วัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการหนังรีวิววันนี้จะมาพูดความรู้สึกหลังดูเรื่อง Ad Astra ผมดูเทเลอร์แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยAd Astra เนี่ยน่าจะเป็นหนังอวกาศที่มีส่วนผสมของแอคชั่นปนอยู่เป็นเหมือนเรื่องราวของพระเอกวิศวกรอวกาศคนหนึ่งที่ต้องไปตามหาพ่อคีปความหวังพระเอกที่ต้องคีปความหวังที่จะตามหาพ่อที่อยู่ที่ไหนสักแห่งในจักรวาลนึกภาพว่าเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าจะแบบเอ้ยมันน่าจะมันน่าจะสนุกอยู่นะพอเข้าไปดูสัตว์เอ้ยเหี้ยน่าเบื่อกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอ่ะคือผมต้องบอกก่อนว่าหนังอย่าง Ad Astra เนี่ยเป็นหนังอีกเรื่องที่ผมจะใช้คำนี้เลยเว้ยไม่เหมาะกับทุกคนจริงเอางี้ยกตัวอย่างหนังเรื่อง Blade Runner เป็นหนังอีกเรื่องที่ผมมองว่าถ้าสำหรับคนดูทั่วไปเลยนะผมว่าดูยากคำว่าดูยากของ Blade Runner คือมันเนิบความหมายของคำว่าเนิบคือมันค่อยๆเล่าการเล่าเรื่องช้าๆอย่าง Blade Runner เนี่ยมันเป็นวิธีที่ตัวผู้กำกับหลายๆคนเลือกที่จะเล่าคือค่อยๆให้เห็นเมสเสจค่อยๆให้คนดูดื่มด่ำกับบรรยากาศค่อยๆให้คนดูติดตามกับตัวละครนี้ไปเรื่อยๆ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 ค่อยๆให้คุณอินค่อยๆให้คุณรู้จักค่อยๆให้คุณเผชิญกับโชคชะตาชะตากรรมกับความกดดันกับความคิดที่ตัวละครจะต้องเจอนั่นคือ Blade Runner ที่เราเคยดูกันที่ผมพูดเนี่ยพูดทำไมผมจะพูดว่าBlade Runner ยังเนิบไม่เท่า Ad Astra เลย Ad Astra อาจจะความยาวไม่เท่า Blade Runner เว้ยแต่แม่งเอื่อยกว่าเยอะเลยอ่ะผู้กำกับคนเนี้ยเจมส์เกรย์ผมไม่ค่อยได้คุ้นชินกับตัวภาพยนตร์ผลงานเขาหรอกแต่ย้อนๆดูก่อนจะไปรีวิวเนี่ยคงเส้นคงวา เขาเล่าหนังสไตล์อย่างนี้มาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้วิธีการเล่าแบบเนิบนาบค่อยๆให้เห็นค่อยๆอินค่อยๆแบบซึมซับบรรยากาศซึมซับอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นทางของเขาแต่คุณลองได้ยินชื่อผู้กำกับภาพคนนี้ก่อนถ้าพูดชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นหูมากนักโฮยเต้แวนโฮยติมาอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อคุ้นหูกันเท่าไหร่แต่ถ้าพูดผลงานเขาผมว่าอ๋อเลยดันเคิร์กอินเตอร์สเตลล่ากับอีกเรื่องนึงเฮ้ยผลงานผู้กำกับภาพคนเนี้ยไม่ใช่ขี้ๆนะแม่งระดับแบบกริปอะทั้ง3เรื่องที่ผมพูดมานะโอ้ยยิ่งดันเคิร์กนี่ผมยิ่งโคตรชอบเลยสไตล์การนำเสนอวิธีการถ่ายของเขาอะหมายถึงนี่งานภาพก่อนนะเพราะว่าเอาจริงๆอย่างหนังเรื่อง Interstellar เนี่ยผมก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่หนังอวกาศที่ผมจะชอบจริงๆไม่มีค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะจริงๆแล้วอะเอาเป็นว่าถ้าเป็นผลงานของผู้กำกับภาพคนนี้นะฮอยเต้แวนฮอยติมาเนี่ยก็ไม่ได้ขี้เหร่อยู่ในขั้นที่แบบเจ๊ดมากเลยแหละแต่ว่าหนังเรื่องนี้พูดกันตามตรงนะเข้าคู่กับผู้กำกับผมไม่อยากจะใช้คำว่าผิดคนเอาเป็นว่าผู้กำกับคนนี้กับผู้กำกับภาพคนนี้เนี่ยพอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยผมว่ามันดึงให้จืดอะอย่างสไตล์ของฮอยเต้ฮอยติมาเนี่ยเขาไม่ได้แบบเป็นผู้กำกับภาพที่บิวอัพเยอะๆเหมือนหนังบล็อกบัสเตอร์เหมือนหนังแมสอย่างนั้นอยู่แล้วไงเขาเป็นสไตล์ที่แบบเน้นองค์ประกอบภาพเน้นความอิ่มเอมในการเสพช็อตหรือเฟรมสักเฟรมนึงมันแบบต้องอิ่มเอมภายในเฟรมนั้นนึกภาพป่ะเขาเป็นสไตล์นั้นอยู่แล้วซึ่งพอมันมาเจอกับผู้กำกับสายเนิบผมใช้นี้แล้วกันพอมาเจอกับผู้กำกับสายเนิบอย่างเจมส์เกรย์ปั๊บเนี่ยมันจืดนี่เป็นทัศนคติส่วนบุคคลนะอาจจะมีคนชอบก็ได้นะเรื่อง Ad Astra เนี่ยแต่ไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่อย่างที่ผมบอกไปว่าหนังเรื่องนี้แม่งเอื่อยกว่า Blade Runner ไปอีกถ้าใครดู Blade Runner แล้วหลับข้ามเรื่องนี้ได้เลยและถ้าใครรู้สึกว่าผมชอบ Blade Runner ว่ะแต่ไม่ถึงกับ Favorite ผมเฉยๆดูได้ไม่หลับหรอกแต่ดูได้แต่ให้ดูรอบ2ไหมขอไม่ดีกว่าสำหรับผมมันหนักไปก็ข้ามเถอะ Ad Astra เพราะมันกว่านั้นไปอีกนึกภาพว่า Blade Runner มันยังเป็นไซไฟเว้ยมันยังมีความแฟนตาซีที่เราหยิบจับได้มันยังถูกใจเรามันยังเข้าถึงเราได้ง่ายกว่าแต่ Ad Astra คุณนึกภาพนะมันโคตรจะเนิบนาบเลยสมมุติผมรีวิว Ad Astra ผมใช้วิธีการรีวิวอย่างเงี้ยหนังเรื่องนี้สนุกมากเป็นภาพยนตร์ผลงานของเจมส์เกรย์ผู้กำกับภาพฮอยเต้แปนฮอยติมาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบหนัง Ad Astra
เป็นรายการรีวิวหนังสักรายการนึงอ่ะมันจะแบบเนี้ยเชี่ยซึ่งผมว่ามันหลับแน่นอนอ่ะคนดูแบบ เข้าใจป่ะที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยกำลังจะบอกว่าหนังเรื่อง Ad Astra เนี่ยมันไม่เหมาะกับทุกคนแต่มาพูดถึงแต่ดีกว่าแต่อะไรมันมีส่วนที่ดีบ้างไหมเนี่ยถ้ามุดมีคนจะถามว่าเฮ้ยพี่นี่แม่งคือมันไม่ดีเลยเหรอผมไปเสพข่าวจากสำนักรีวิวเมืองนอกหรือเสพข่าวกระแสของ Ad Astra เนี่ยฝรั่งเขาก็ชอบกันนะพี่ใช่ครับมันเฉพาะกลุ่มแล้วผมอยากจะบอกว่าหนังอย่าง Ad Astra เนี่ยสิ่งที่ทำให้ชอบคืออะไรรู้ป่ะเขามีข้อดีตรงนี้เว้ยคือเรื่องเขาดีนะนึกภาพว่าพระเอกเนี่ยแบรดพิตต์ของเราเนี่ยเป็นคนที่พ่อคือฮีโร่ของผมอะแต่ผมไม่เคยเจอหน้าพ่อเลยผมอยากจะเป็นเหมือนพ่อให้ได้สักวันหนึ่งแล้ววันเนี้ยเราได้รับภารกิจมายับยั้งโครงการนึงซึ่งพ่อเราเป็นหัวหน้าโครงการเนี้ยแล้วพ่อเราหายตัวไปเพราะโครงการนี้แหละตัวแบรดพิตต์เนี่ยตัวพระเอกของเรื่องเนี่ยจึงได้รับภารกิจไปตามหาพ่อพร้อมกับหยุดยั้งไอ้โครงการนี้เพราะหน้าตอนเนี้ยโครงการเนี้ยเป็นต้นเหตุที่ส่งผลกระทบบางอย่างต่อโลกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพูดแค่นี้แล้วกันอีกอย่างนึงก่อนที่จะพูดต่อนะหนังเรื่อง Ad Astra เนี่ยผมจะไม่โคตรสปอยนะผมจะพูดทุกอย่างในนี้ในความรู้สึกหลังดู Ad Astra เนี่ยมันอาจจะสปอยอยู่นิดนึงแต่ไม่ทำให้คุณดูไม่สนุกแน่นอนถ้าใครอยากไปดูสามารถดูคลิปนี้เสร็จแล้วไปดูหนังนี้ต่อได้เพราะว่ามันไม่พูดถึงฉากสำคัญมันจะพูดถึงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าผมไม่อิน Ad Astra ผมไม่อินเลยเนี่ยพอเราฟังเรื่องราวปั๊บเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องที่เขาวางมาปมที่เขาวางมาเนี่ยมันค่อนข้างหนักและมันค่อนข้างเข้มข้นถูกต้องครับมันเข้มข้นแต่สิ่งที่ห่อหุ้มนึกภาพป่ะสิ่งที่ห่อหุ้มลองนึกภาพว่าหนังเรื่องนี้สิ่งที่เขาเล่าเนี่ยมันเป็นอวกาศคุณเห็นแล้วเนี่ยเป็นอวกาศมันเป็นอวกาศแบบค่อนข้างเรียวพอเรียวปั๊บเนี่ยมันจะมีเมสเสจที่คนโง่ๆอย่างผมเนี่ยจะรู้สึกว่าโหมึงคุยเหี้ยอะไรกันเนี่ยแล้วสิ่งที่เขาคุยกันก็คือกล้องนิ่งๆตรงๆรับหน้าสวิตไปมาแต่ยังดีที่เขาไม่ได้ลงลึกเรื่องแบบโอ้ยเรื่องข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มากแต่ว่าก็มีพอสมควรนะแต่ก็ไม่ได้ลงลึกถึงกับว่าคุณต้องจบด็อกเตอร์ถึงจะดูเรื่องนี้ได้ไม่ใช่ขนาดนั้นหนังเรื่องนี้สภาวะของแบดพิตก็คือเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บกดเป็นคนที่อยู่กับตัวเองเยอะทักษะการเข้าสังคมเป็นศูนย์น่ะนึกภาพว่าผู้ชายสักคนที่เรียนเก่งจัดๆสัดๆเลยเรียนเก่งจนมึงไม่มีทักษะการเข้าสังคมอ่ะเนี่ยนึกภาพว่าพระเอกเป็นคนแบบเนี้ยแล้วแม่งจะคุยกับตัวเองตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรหนังทั้งเรื่องคือ voice over เล่าตลอดเวลา voice over คืออะไรเดี๋ยวผมทำให้ดูวันนี้ไม่รู้ว่าช่องรีวิวนี้จะอยู่อีกนานแค่ไหนไม่รู้ว่าผมจะหมดแรงเมื่อไหร่แต่ยังไงซะมันก็ยังเป็นสิ่งที่ผมรักอยู่ดีไอ้การดูหนังแล้วมานั่งพูดต่อหน้ากล้องให้ทุกคนฟังเนี่ยเนี่ยมันคือแบบเนี้ยประมาณสัก 80% น่ะมันเป็นแบบเนี้ยซึ่งหนังเรื่องเนี้ยผมบอกเลยว่าไม่เหมาะกับทุกคนฟังมาถึงตรงเนี้ยผมว่าทุกคนพอที่จะมองเห็นภาพและเก็ตแล้วว่า Ad Astra เนี่ยไปในทิศทางไหนคุณเหมาะกับหนังเรื่องนี้หรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอพูดอีกเรื่องนึงเรื่อง Bad Pitt ทิ้งไปเลยนะผมขอไม่พูดถึงนะ Bad Pitt เล่นดีอยู่แล้ว1คือ Bad Pitt เรื่องนี้แสดงดีมาก2คือ Bad Pitt เรื่องนี้หล่อไม่เท่า Once Upon a Time in Hollywood หนังเรื่องนี้งานภาพสำหรับผมชอบงานภาพกริ๊บจริงฮอยติมาก็คือฮอยติมาเอาจริงๆผมเริ่มรู้จักฮอยติมาครั้งแรกจากการดูดันเคิร์กใครแม่งนั่งอยู่หลังเลนส์วะนึกภาพว่าใครว่าคนที่ดีไซน์ช็อตเหล่านั้นออกมาใครคือผู้กำกับภาพอะผมอยากรู้ผมก็รู้จักฮอยติมาจากดันเคิร์กนั่นแหละซึ่งมันทำให้ผมแบบย้อนไปดูเฮ้ยอินเตอร์เซล่าก็ใช่นี่วะเฮอก็ใช่นี่วะพอมาเรื่องนี้ปั๊บแอดแอสตราปั๊บเฮ้ยแอดแอสตราฮอยติมานี่วะพูดตามตรงนะก่อนเข้าโรงอ่ะผมไม่รู้ว่าเป็นฮอยติมาเพราะว่าเทเลอร์เขาตัดแบบสิ่งที่เขาตัดในเทเลอร์นะคือ1พระเอกคนนึงที่กุมความหวังเพื่อหวังจะเจอพ่อให้ได้กับอุปสรรคฉากแอคชั่นความมันที่จะเป็นสิ่งกีดขวางที่จะเป็นคอนฟลิกต์ของพระเอกยัดเข้ไอ้เหี้ยกูก็มองไปคนละทางกับที่หนังมันเป็นเลยสัตว์เอ้ยเอาจริงๆหนังเรื่องนี้ผมมองว่าตัวเทเลอร์เนี่ยโปรโมทผิดทางกับหนังไปหน่อยคือเขาพยายามจะขายนั่นแหละคือเทเลอร์มันคือการตลาดแหละมันพยายามขายผมเก็ต
แต่คราวเนี้ยมันเป็นเหมือนการที่โปรโมทหนังและพยายามจะดึงดูดคนมาดูพอสมควรนะซึ่งมันเป็นหนังที่ต่อให้คุณดึงดูดคนคุณพยายามบิ้วให้คนมาดูขนาดไหนอ่ะมันมีคนผิดหวังแน่นอนสมมุติผมรีวิวแล้วบอกแอสแอสตรานี่สนุกมากเลยครับลองไปดูซีนแอคชั่นถึงแม้ว่าจะมีน้อยนิดเนี่ยแต่มันเป็นน้อยนิดที่เจ็ดมาคุณลองไปดูนึกภาพป่ะเนี่ยเทเลอร์มันเป็นอย่างนั้นซึ่งสำหรับผมเนี่ยส่วนตัวผมไม่กล้าพูดอย่างนั้นผมมองว่าเทเลอร์ของแอสแอสตาที่ทำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่เพราะว่าหนังอย่างแอสแอสตาอีกคนเนิบเลยนะซึ่งไม่เหมาะกับทุกคนมีพูดอีกครั้งหนึ่งอ่ะเรามาให้คะแนนกันดีกว่าสรุปรวมๆนะการแสดงของแบทพิทเนี่ยแบทพิทหล่อแสดงดีเนี่ยวางไว้อีกจุดนึงเพราะว่าแบทพิททำหน้าที่ของแบทพิทได้ดีนึกภาพไหมครับเราไม่ต้องพูดถึงแล้วมันเห็นชัดเจนในเทเลอร์ไม่ก็เห็นเลยสิ่งที่ผมชอบนะคืองานด้านโปรดักชันและงานด้านภาพเนี้ยบมากถ้าจะพูดแค่งานด้านภาพอย่างเดียวแม่งมี9มี10อะความเนิบหน้าผมไม่ค่อยชอบเลยพูดตามตรงนะอันนี้เป็นทัศนคติส่วนตัวเลยนะผมเสียดายไอเดียและเรื่องของแอดแอสตราเสียดายคือผมอยากได้เสพแอดแอสตราในแบบที่มันกินง่ายกว่านี้ถ้าแอสแอสตรากินง่ายกว่านี้ไอ้ปมเรื่องพ่อแบทพิตห่างกับพ่อตั้งแต่เด็กมีนู่นโครงการเฮียอะไรต่างๆนานาที่เขาเล่าเนี่ยมันจะสนุกมากเลยเว้ยคือบิ๊กไอเดียและเส้นเรื่องที่เขาวางอ่ะมันสนุกนะแต่เขาดันมานำเสนอในแบบที่มันเนิบอ่ะมันเนิบเกินไปสำหรับผมไม่ถูกจริตเอางี้หนังเรื่องนี้ผมขอให้คะแนนส่วนตัวนะไว้ที่6คะแนนหนังเรื่องนี้มันเนิบกว่าเบรดแลนเนอร์ก็จริงแต่ผมไม่หลับผมรู้สึกว่าเราสามารถที่จะเกาะติดและติดตามกับเรื่องราวและเมสเซจที่เขาค่อยๆปล่อยอย่างแบบเฮ้ยพ่อกูอยู่ไหนโครงการนี่คืออะไรเขาค่อยๆหย่อนค่อยๆหย่อนเมสเซจเราจะสามารถติดตามข้อมูลที่เขาค่อยๆหยอดเรามาค่อยๆหยอดเรา1 2 3 4แต่หนังเรื่องนี้ถ้าเป็นจังหวะนะมันจะเป็น1สองสามนึกภาพว่าหนังจบคือพันน่ะนับอย่างเงี้ยไปจนถึงพันห้ามมีบีทที่เร็วและช้าคงที่คงวาไปตลอดจนถึงพันเนี่ยหนังเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นซึ่งผมอยากให้มันแบบ1 2 3 4 5 6 7 8 9นึกภาพว่าอยากให้มันสนุกอยากให้มันมีจังหวะจากคนที่มันปลุกเรากินง่ายกว่านี้พูดเอาง่ายๆนะโอเคใครมีความรู้สึกอย่างไรกับแอดแอสตราก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยครับผมอ่านทุกคลิปแน่นอนก่อนจากกันไปครับผมแบรนด์เสื้อของผมคือ Sick and True นะครับผม2ลายนี้เป็นออริจินอลดีไซน์ของแบรนด์ Sick and True เลยลายแรกชื่อ Gustav Johansen ไซส์ S XL กับ L โซเอาไปแล้วซึ่งไซส์ M ก็ใกล้จนเจียนเต็มทีแล้วนะครับเหลือหลักหน่วยเอางี้ดีกว่าส่วนไซส์ S ก็ยังมีให้จับจองเป็นเจ้าของได้อยู่ตลอดนะครับผมส่วนอีกลายนึงชื่อเบนบัคซี่ลูเซโน่ก็ยังมีทุกไซส์ครับผมส่วนลายที่3เนี่ยเดี๋ยวผมกำลังวางแผนบางอย่างอยู่เพื่อให้มันถูกใจและถูกจริตทุกคนที่สุดคือเป็นลายหนอนหนังเลยแล้วล้อเลียนหนังเดี๋ยวลองดูแล้วกันครับว่าลายที่3จะเป็นอย่างไรนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับผมมีหลายคนเหมือนกันที่สอบถามผมเข้ามาว่าพี่เอาจริงๆพี่เคยคิดไหมว่าจะมีวันไหนที่พี่เลิกทำคลิป YouTube เลิกทำคลิปรีวิวหนังอ่ะขอพูดตรงนี้ครับไม่มีแต่มันก็ต้องมีการหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันไปเพราะฉะนั้นก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ขอฝากอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์ส่วนตัวของผมไว้กับทุกคนด้วยแล้วกันครับเผื่อว่าแบบเฮ้ยไม่สนิทใจที่จะโดเนทเฉยๆก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของผมแล้วกัน ขายของเล็กน้อย อ่ะโอเคครับสิ่งที่คุณกำลังดูอยู่นี่คือหนอนหนังรีวิวเป็นช่องรีวิวหนังที่มีมาแล้วกว่า500ล้านปีเย็ดแม่โคตรนานเลยโอเคยังไงซะก็ขอฝากกันด้วยครับนี่แหละรายการหนอนหนังรีวิวอยู่ประจำการในช่อง YouTube หนอนหนังและเพจ Facebook Exif Entertainment คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามครับผมมีหลากหลายรสชาติครอบคลุมกับภาพยนตร์ยังไงซะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ